สวัสดีครับเรามาต่อที่ดูคาตีครับดูคาตรีกันเลยนะดูคาติจะเรียกว่าดูคาตีดูคาติก็แล้วแต่นะครับเรามาอยู่ที่ดูคาติคนก็เรียกว่าดูคาติบางคนเรียกว่าดูคาตีบ้างนะครับโอเคนี่โมเดลแรกเลยครับก็สวยดีนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้ 530,000 เสร็จๆนะครับไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับขอบคุณครับให้ดูเดินข้างหน้าแล้วกันนะครับบูดูคาตี้โอเคโอ้สวยดีอันนี้ใหญ่มากตัวจริงนอกกล้องใหญ่มากครับเบลเลอร์เลยถือว่าเป็นรถที่มีสีสันจี๊ดจ๊าดมากแล้วก็ใหญ่มากเป็นบิ๊กไบค์ที่มีสีสันแบบจี๊ดแล้วก็มีดีไซน์ที่มีดีไซน์เป็นอะไรที่ของตัวเองมากๆสวยสวยมากครับผมขี้เกียจเข้านะครับท่านผู้ชมต้องขอไปขี้เกียจเดินเข้าไปเอาดูด้านข้างหน่อยครับก็สีแดงจี๊ดจ๊าดดีนะครับดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ 1,59,000 นะครับใหญ่มากคือตัวจริงนอกกล้องนี่นอกกล้องนี่ใหญ่มากเดี๋ยวขอดูด้านข้างหน่อยก็เป็นรถที่มีดีไซน์ที่สวยแต่ว่าโซ่ยาวมากนะเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องจักรยานยนต์เท่าไหร่เป็นรถที่สวยดีนะครับโอเคเราพาไปดูตัวต่อไปครับนี่เลยนะครับดูคันที่950ใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นรถที่ข้างนอกกล้องนี่เป็นจักรยานยนต์ที่ใหญ่มากครับเบลเลอร์เลยอีกคันหนึ่งโอ้นี่ก็เท่ดีครับนี่ก็เท่ดีนี่เท่ดีครับใหญ่มากเบรกเบลเลอร์เลยอ่ะเป็นจักรยานที่มีทรงใหญ่ค่อนข้างมหึมานะครับเฟรมหลังเป็นเฟรมเดียวเท่าเดียวนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะอย่าด่ากันแล้วกันดูๆไปเราดูข้างหน้ามันไอ้ไรปัดเลยหน่อยเป็นรถที่สวยมากนะครับแล้วก็ใหญ่มีเบาะทรงนั่งที่ขนาดใหญ่มากรองรับก้นผู้ขับขี่น่าจะไม่เมื่อยนะครับแล้วก็บริเวณถังน้ำมันเนี่ยใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงนะฮะคือนอกกล้องนี่ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าใหญ่มากครับแบบเบลเลอร์เลยใหญ่มากโอเคครับกับดูคาตี้ครับ3นาทีนะครับเพราะว่ารถดูคาตี้จะไม่ได้จัดบูธใหญ่เนื่องจากว่ารถมีราคาสูงแล้วก็มีไอเทมมีซีรีส์โมเดลไม่ได้ถี่มากนะครับนำเข้ามาประมาณนี้ครับ6โซนนี้มี5คันนะครับโซนนู้นอีก2ก็เป็นรถในฝันของหลายๆท่านครับลาไปก่อนที่บูธดูคาตี้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 สวัสดีครับ